สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังกิสทรงประกอบพิธีมิสซาในมหาวิหารนักบุญเปโตรในโอกาสวันอาทิตย์ระลึกถึงพระวจนะของพระเจ้าที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่สามเป็นครั้งแรกที่พระองค์ทรงใช้บทพิธีกรรมที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับการแต่งตั้งผู้อ่านบทอ่านใหม่อย่างเป็นทางการในพระศาสนาจักรซึ่งเป็นพันธกิจที่สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเปิดโอกาสแก่สตรีตั้งแต่ปีที่แล้วรวมถึงพิธีใหม่สำหรับงานอภิบาลด้านคำสอน ซึ่งพระองค์ได้จัดตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่าพวกเขาได้รับกระแสรเรียกให้มาทำงานที่สำคัญในการรับใช้พระวรสารของพระเยซูในการประกาศข่าวดีของพระองค์เพื่อให้การปลอบโยนความปิติ และการปลดปล่อยของพระองค์ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของเราแต่ละคนในการเป็นผู้ส่งสารที่น่าเชื่อถือเป็นผู้เผยแพร่พระวจนะของพระเจ้าในโลกนี้หลังจากบทเทศของสมเด็จพระสันตะป,ปาปาสตรีทั้ง6คนและบุรุษสองคนจากเกาหลีใต้กานาปากิสถานและอิตาลีได้คุกเข่าลงต่อหน้าพระแท่นเพื่อรับพร พวกเขาเข้าไปหาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทีละคนซึ่งพระองค์ทรงมอบพระคัมภีร์แก่พวกเขาทีละคนและแต่งตั้งสตรีคนแรกให้รับหน้าที่ผู้อ่านอย่างเป็นทางการด้วยถ้อยคําเหล่านี้จงรับหนังสือซึ่งเป็นงานเขียนอันศักดิ์สิทธิ์และถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์เพื่อให้งอกงามและเกิดผลในใจมนุษย์อามนผู้รับเลือกสรรทั้ง8คนจากสเปนกาน่าอิตาลี บาราซิลเบรูและโปลแลนด์มาที่หน้าพระแทน่นสมเด็จพระสันตะป,ปาปาทรงอวยพรแก่พวกเขาก่อนที่จะมอบไม้การเขนแก่พวกเขาแต่ละคนและแต่งตั้งครูคำสอนกลุ่มแรกในพระศาสนาจักรอย่างเป็นทางการจงรับเครื่องหมายแห่งศรัทธาของเราซึ่งมาจากความจริงและความรักของพระคริสต์ประกาศเป็นพยานถึงพระองค์ด้วยชีวิตและการกระทำและคำพูดของคุณอเมน นี่นเป็นครั้งแรกที่มีพิธีกรรมนี้ซึ่งปรับปรุงโดยสมณศักระทรวงว่าด้วยพิธีกรรมและสินศักิ์สิทธิ์ในการปิดพิธีมิซาสมเด็จพระสันตะป,ป,ปาปาทรงพระดำเนินออกจากมหาวิหารนักบุญเปโตรด้วยไม้เท้าประจําตําแหน่งพระสันตะป,ปาปาอันเดียวก,กันกับที่พระสันตะปาปายอนปอนที่สองเคยใช้